วิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2022-2023 อาร์เซนอลเปิดลังเอมิเรตส์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันในค่ำคืนวันพุธที่1มีนาคม2566เวลา 2:45 นาทีตรงนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนะฟุตบอลและก็ข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมและสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย @888 Hot 83ตัวชัวร์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชวน 100% อย่าลืมนะครับตามและแอดที่ท่านเห็น @888 Hot เลยครับอาร์เซนอลหลังจากมีช่วงฟอร์มเป๋จนเสียตำแหน่งจ่าฝูงให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ตอนนี้ปืนใหญ่อาร์เซนอลก็กลับมาเข้าฟอร์มทวงคืนตำแหน่งหัวตารางด้วยชัยชนะ2นัดล่าสุดเหนือแอสตันวิลล่าและเลสเตอร์ซิตี้ทำให้ขุนพลปืนโตนะครับมีแต้มนำอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2แต้มแถมยังแข่งน้อยกว่า1นัดด้วยนะครับกาเบรียลเซซุสและโมฮัมเหม็ดเอลเนนีเป็น2แข้งที่เลี้ยงยาวนะครับไม่สามารถลงช่วยทีมได้ขณะเดียวกันเกมนี้นะครับทีมปืนใหญ่จะได้โทมัสปาเต้หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามช่วยทีมส่วนผู้เล่นที่เหลือนะครับพร้อมลงสนามกันทุกคนแผงกองหลังประกอบไปด้วยเบนไวท์วิลเลียมซาลิบากาเบรียลมาการ์เยสและอเล็กซานเดอร์ซินเซนโกนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับเอเวอร์ตันฟอร์มล่าสุดพลาดท่าพ่ายคาบ้านต่อแอสตันวิลล่า0-2ทำให้ท็อฟฟี่สีน้ำเงินยังอยู่ในโซนอันตรายอีกครั้งนะครับโดยหลังอันดับที่18มีอยู่21แต้มจากการลงสนาม24นัดนะครับความพร้อมของตัวผู้เล่นนะครับเอเวอร์ตันจะไม่มีนาธานเพเตอร์สันเจมส์การ์เนอร์และแอนดอร์สคาวเซนนะครับที่บาดเจ็บส่วนกองหน้าตัวเก่งอย่างโดมินิกคันเวิร์ตเลวินฟื้นจากอาการบาดเจ็บต้นขาแล้วนะครับแต่ยังไม่น่าจะฟิตทันสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับคู่นี้เพิ่งเจอกันเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเกมนั้นเอเวอร์ตันแผงลิฟบอลเปลี่ยนโค้ดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลได้แบบสุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับด้วยสกอร์1-0เป็นการประเดิมการคุมทีมนัดแรกของชอนไดท์ได้อย่างสวยหรูเลยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับหลังจากนั้นฟอร์มของเอเวอร์ตันก็ยังไม่สม่ำเสมอมากนักและยังคงต้องลุ้นเหนื่อยกับการดิ้นรนหนีตกชั้นในขณะที่อาร์เซนอลเริ่มทำผลงานได้อย่างร้อนแรงอีกครั้งและที่สำคัญนะครับเกมนัดตกค้างนี้เป็นโอกาสดีของทัพเดอะกันเนอร์นะครับที่จะทำแต้มฉีกหนีแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปเป็น5แต้มหากสามารถคว้าชัยเหนือเอเวอร์ตันได้นะครับและเชื่อว่ากุนซือมิเกลอาร์เตต้าน่าจะพาลูกทีมทำได้สำเร็จแน่นอนนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้คืออาร์เซนอลเปิดลังเอาชนะเอเวอร์ตันด้วยสกอร์2-0ฟันธงครับผมและเพื่อนๆแหละครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงาน Hotspot ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ